สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้มาพบกับช่องลูกชนาพาร์ลชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่กันตรีจะพามาชมบอนสีเพชรพันล้านนะคะเพื่อนๆเนาะอันนี้คือบอนสีเพชรพันล้านก็จะพามาชมนะคะแล้วก็จะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าเท่าที่พี่กันตรีเลี้ยงบอนมาเนี่ยบอนสีมานะคะว่าบอนสีเพชรพันล้านเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นบอนสีที่โตช้านะคะแล้วก็กว่าจะได้นะคะเพื่อนๆ เนาะกว่าจะได้แบบนี้ต้นนี้เกือบ2ปีนะคะเพื่อนๆ นะคะเกือบ2ปีที่เขาจะเป็นแบบนี้นะคะที่เขาจะกัดสีให้เราเนาะเพราะฉะนั้นบอนสีเพชรพันล้านนะคะชื่อเขาก็เป็นเพชรนะคะถือว่ามีคุณค่านะคะมีความสวยงามได้มีคุณค่าเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงจุดนี้กว่าจะได้แบบนี้ต้องใช้เวลานะคะต้องใช้เวลาและเจ้าของก็ต้องมีความอดทนสูงนะคะกว่าจะได้เพชรที่มีค่ามาเป็นของเรานะคะเนาะอันนี้คือน้องกำลังกัดสีแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะบอนสีเพชรพันล้านต้นนี้เกือบ2ปีนะคะซึ่งครั้งแรกเขายุบไปแล้วนะคะพอยุบไปพี่กันตรีก็ใช้เครื่องดื่มชูกำลังบวกผงชูรสนะคะก็แตกมาให้เราแตกมาให้เราเยอะเลยนะคะกอนี้นะต้นนี้แตกเยอะเลยนะคะแตกเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพชรพันล้านถือว่าเป็นสิ่งที่เลอค่านะคะเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะเจ้าของต้องใจเย็นๆนะเพื่อนๆนะคะต้องใจเย็นๆกว่าจะถึงจุดนี้นะอันนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะคะกว่าจะได้เห็นความสวยงามของเขาตอนนี้น้องกำลังกัดสีนะคะจะกัดสีนะคะตรงหูใบจะมีสีออกแดงๆนะคะและจะกัดไปเรื่อยๆกัดสีตรงใบไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆนะกัดสีตรงใบให้เรานะคะนะสิ่งสำคัญของการเลี้ยงบอนก็คือว่าน้ำอย่าให้ขาดปุ๋ยอย่าให้ขาดนะคะน้ำปุ๋ยและเราต้องรู้ใจนะคะรู้ใจก็คือบอนสีตัวนี้ถูกแดดไม่ได้เลยนะคะถูกแดดใบช้ำใบช้ำนะคะและใบก็จะไหม้นะปุ๋ยที่ใช้นะคะก็มีออสโมโคสนะคะปุ๋ยมูลไส้เดือนและสุดท้ายที่ใช้ก็คือผงชูรสบวกเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเพื่อนๆนะดูใบเขาสวยนะคะแล้วเขาก็เริ่มแตกมาให้เราอีกเห็นไหมคะเริ่มแตกมาให้เรานะเป็นบอนสีที่เจ้าของต้องอดทนจริงๆนะคะเราถึงจะเห็นความสวยงามของเขาเพราะว่ากว่าจะถึงจุดนี้ใช้เวลานานมากนะอันนี้ก็ปลูกกระถางเดียวกับฮกหลงนะเพื่อนๆเนาะเป็นกระถางเก่าฮกหลงซึ่งยุบไปแล้วเนาะพี่กันตรีก็ไม่รู้ว่าเป็นกระถางอะไรก็เลยเอาเพชรพันล้านมาปลูกลงไปเราก็ได้2,000คือฮกหลงกับเพชรพันล้านนะฮกหลงกับเพชรพันล้านนะคะเพื่อนๆสวยงามนะคะกว่าจะถึงจุดนี้เนาะเพื่อนๆ เนาะใช้เวลานานนะนานพอสมควรนะคะอันนี้ใบอ่อนของเขายอดอ่อนนะคะยอดอ่อนของเขาจะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะคะเหมือนไม่ใช่เพชรพันล้านนะคะเป็นสีเขียวแล้วจะค่อยๆกัดสีเป็นสีขาวสีขาวระยิบระยับนะคะแล้วเป็นสีชมพูเป็นเพชรสีชมพูนะคะเพื่อนๆเนาะเพชรพันล้านนะคะซึ่งจะแตกต่างจากฮกหลงฮกหลงเขาจะมีหลอดออกมาเป็นสีชมพูไปเลยในอันนี้ฮกหลงนะคะมีสีชมพูเป็นใบสีชมพูแบบนี้ไปเลยความสวยงามก็แตกต่างกันนะคะแต่สำหรับต้นเล็กๆนี่มาดูนะคะต้นที่กันตรีแยกมาต้นนี้นะซื้อมา860ซื้อมาตอนนั้นมีอยู่3ใบนะคะตอนนี้พี่กันตรีแยกได้ประมาณ9กระถางจากที่เขายุบไปแล้วนะคะยุบไปพี่กันตรีก็ใช้เครื่องดื่มชูกำลังบวกผงชูรสรสเข้าไปนะคะเขาก็แตกมาให้เราแยกได้9กระถางนะคะประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเขาจะค่อยกัดสีนะคะเพราะเพชรพันล้านนี่เราอยากได้ของดีมีคุณค่านะคะต้องใจเย็นๆนะคะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนาะใช้เวลา
ใช้เวลานะคะแต่ถ้าเขากัดสีแล้วเขาก็จะอยู่กับเราไปนานนี่คือเพชรพันล้านเหมือนกันเพชรพันล้านนะคะเขาก็จะอยู่กับเราไปตลอดไม่ค่อยยุบไม่ค่อยยุบนะคะก้านใบสีเขียวนะพี่กันตรีก็พามาชมอีกนะคะเช้าเช้าเนาะมาชมบอนสีกันวันนี้ก็คุยเรื่องเพชรพันล้านให้ฟังนะคะบอนสีเพชรพันล้านเป็นบอนสีที่พี่ทรงคุณค่านะคะเป็นชื่อชื่อก็มีความหมายนะเปรียบเสมือนเพชรนะคะเพชรมีค่าเป็นเพชรพันล้านเลยนะเพื่อนๆ เนาะสวยงามนะคะสวยงามมากๆเลยกว่าจะได้น้องกว่าจะเห็นความสวยงามต้องมีความอดทนนะคะมีความอดทนคอยดูและดูแลเขานะคะอันนี้ก็ไม่ผิดหวังละเขาจะโตขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูอีกนะคะเดี๋ยวก็จะพามาดูอีกว่าเมื่อไหร่เขาจะเต็มใบเขาจะกัดสีเต็มใบถ้ากัดสีเต็มใบเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะกัดสีเต็มใบจะสีแจ่มมากน้อยยังไงก็แล้วแต่แสงสว่างที่ได้รับนะคะเพื่อนๆเป็ดพันล้านประกายระยิบระยับนะคะสวยงามมากๆเลยต้องใช้ความอดทนใจเย็นนะคะกว่าจะได้น้องมาเป็นแบบนี้น้ำยังให้ขาดเลยเรื่องสำคัญน้ำปุ๋ยและต้องรู้ใจนะคะสิ่งสำคัญต้องรู้ใจเนาะรู้ใจเขาโอกาสสีสบางเลยนะเพื่อนๆ เนาะเพชรพันล้านประกายระยิบระยับตอนนี้มีอยู่9กระถางนะคะเพื่อนๆจากซื้อมา2กระถางเอ้ย3กระถางนะคะกระถางละ860นะสมัยก็โน้นที่ดังๆอ่ะนะเพื่อนๆสมัยที่ดังๆที่เขานิยมกันเนาะ3กระถางก็ได้อยู่9กระถางนะคะเดี๋ยวก็จะแยกอีกนะแยกอีกพี่น้องไม่โตน้องไม่โตก็จะมาแยกใส่กระถางอย่างนี้เลยนะถ้าไม่โตก็เปลี่ยนกระถางนะเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนบ้านให้น้องใหม่น้องก็จะสวยแบบนี้ความสวยงามเขาก็แตกต่างกันระหว่างฮกหลงกับเพชรพันล้านนะคะเพื่อนๆนี่คือฮกหลงกับเพชรพันล้านคู่กันในกระถางเดียวกันสวยงามนะคะเปรียบเสมือนเพชรอันเลอค่าเลยเพื่อนๆกว่าจะได้น้องมาเป็นแบบนี้นะคะต้องใช้เวลาและอดทนใจเย็น